เป็นการเรียนที่บูรณาการการทำงานในโรงงานการเรียนในมหาลัยค่ะทำให้เรามีประสบการณ์จริงมีโอกาสปรับเป็นบรรจุพนักงานประจำเลยค่ะเมื่อวันที่27กันยายน2566สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตนำโดยดร.บรรพต หอบรรลือกิจที่ปรึกษาโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานงานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูงสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตและนางสาวชนาการสันตยานนท์ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตพร้อมด้วยนางสาวซ่อนกลิ่นพลอยมีรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI และผู้บริหารบริษัทโซนี่เทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดร่วมกันประชุมติดตามและแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานหรือโครงการ WIL Work Integrated Learning เป็นความร่วมมือที่ต้องการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่กับการทำงานจริงในภาคอุตสาหกรรมเป็นระบบการศึกษาแนวใหม่ที่เอางานจริงมาเป็นบทเรียนในการฝึกซึ่งน่าจะตอบโจทย์ในเชิงธุรกิจเป็นโมเดลที่ใช้ในการสร้างกำลังคนที่เหมาะสมและก็สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันครับเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมค่อนข้างเร็วเราก็เลยมองว่า BUI ควรจะเข้ามามีบทบาทในการที่ช่วยพัฒนาบุคลากรตอบโจทย์อุตสาหกรรมถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันค่ะโดยบริษัทโซนี่เทคโนโลยีประเทศไทยเป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการมีการเปิดศูนย์ฝึกอบรมเพื่อรองรับการพัฒนากำลังคนสำหรับโครงการนี้はいまあ今アジア地区では非常に産業の競争が激化していると思います。その中で、やっぱり強い国というのはサプライチェーンが非常にですね、強化されています。例えば、ここ STT では使っている部品の 25% しか、タイで調達できていません。残りの 75% は全て外国からの輸入になっています。やはりサプライチェーンを強化してそういった部品のパートナーさんを、タイの中に取り込むというところに、政府からの支援をしていただけると、さらにですね、大きなアドバンテージがこの国で作れると思っています。ですね、我々の、製造業というのはですね、競争はやはり高い技術力というものが必要になります。まあ STT はですね、ここで、タイでですね、さまざまな商品を作っておりますけれども、近年その製造プロセスにおいてですね、高度化そして複雑化がしております。このような状況の中ではですね、高いスキルを持った技術者というものが必要です。そういう人材をですね、育成するために、NSTDA タイの政府教育機関と連携しながらですね、このウィルプロジェクトを通じて我々も人材の育成に努め、そして競争力を高めてまいりたいと思っております。ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการวิวนอกจากจะได้กำลังคนที่มีทักษะการทำงานซึ่งเกิดจากการบ่มเพาะนักศึกษาเข้าไปช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแล้วยังสามารถยื่นขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ที่มีมาตรการสนับสนุนการลงทุนให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการはい我々 STT は BOI からさまざまなサポートをいただいております自動化の投資や環境ソーラーパネル等の投資に対してサポートをいただいております大きな投資をする場合我々は ROI を算出しますがその結果をヘッドクォーターから承認をいただきますただ BOI からサポートが取れるかどうかで大きなインパクトになります我々が申請してから若干時間がかかるのが我々の悩みですぜひ、申請から承認までの時間を短くしていただければと思いますよろしくお願いしますสำหรับ WIL จัดให้มีการศึกษาใน2ระดับได้แก่ระดับปวส.และปริญญาโทนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมาจากหลากหลายสถาบันการศึกษามีโอกาสได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการโรงงานพร้อมกับเรียนตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาและหลักสูตรของโครงการเป็นระยะเวลา2ปีตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2565จนถึงกรกฎาคม2567เมื่อสำเร็จหลักสูตรในปีหน้าจะได้รับวุฒิจากสถาบันการศึกษาอีกทั้งยังมีโอกาสได้เข้าทำงานต่อเนื่องจะเป็นการเรียนที่บูรณาการทั้งการทำงานในโรงงานแล้วก็การเรียนในมหาลัยค่ะก็คือเอามารวมกันได้ประสบการณ์จากสถานที่ประกอบการได้สังคมใหม่ๆจากการทำงานด้วยค่ะมีทั้งเรียนทำงานค่ะทำให้เรามีประสบการณ์จริงทำให้เรามีโอกาสที่จะเข้าทำงานที่นี่ได้แล้วก็มีโอกาสที่จะปรับเป็นบรรจุพนักงานประจำด้วยค่ะอย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการวิวมุ่งเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกับภาคการศึกษามีเป้าหมายเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงในภาคอุตสาหกรรมตอบโจทย์ภาคธุรกิจพร้อมกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศเป็นการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยได้อย่างยั่งยืนเราสามารถเอาการศึกษาเนี่ยมาสร้าง GDP จากการทำงานลักษณะอย่างนี้ได้เนี่ยจะเป็นรูปแบบใหม่ของการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ